ต้าร์ทรงนี้นะครับก็เป็นทรง Telecaster นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่จากทางไซโตะนะครับหน้าตาเนี่ยมันจะแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าในส่วนเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันออกไปทางโมเดิร์นนะครับเรื่องของ Dynamic Range นะครับเรียกได้ว่าแบบดีดเบาก็เบาครับดีดดังก็ดังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตรัมแรงๆนะครับหรือว่าการเล่นปิกกิ้งเบาๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบสนองทุกย่านเลยครับผมสวัสดีครับผม First My Day ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไซโตะ S622 CST ครับกีตาร์ทรงนี้นะครับก็เป็นทรง Telecaster นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่จากทางไซโตะนะครับไปดูสเปคกันครับ Body Mind Elder 2ชิ้นนะครับคอก็จะเป็น Hard Maple นะครับแล้วก็ Fingerboard ก็เป็น Hard Maple เหมือนกันครับสำหรับไซโตะนะครับก็เช่นเคยครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่มีเส้นสีดำนะครับแบ่งชั้นระหว่าง Fingerboard กับคอนะครับไซโตะอีเลนนะครับที่เป็น Lumen Lane นะครับก็จะส่องสว่างในที่มืด นะครับตัวบิดครับผมก็จะเป็นรุ่นอินจูนของโกโตะนะครับ BSTC1S ซึ่งจะมีกิมมิคตรงที่ในส่วนที่จะเข้ามาในส่วนพิกอัพตัวบิดครับมันจะมีการวอลลงมาซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะทำให้การเล่นมีความคล่องตัวมากขึ้นครับสำหรับพิกอัพนะครับก็จะเป็นรุ่นเซโทนสแต็กนะครับซึ่งเป็นพิกอัพของทางไซโตะเองนะครับแล้วก็เป็นเซเลกเตอร์3ทาง1วอลลุ่ม1โทนครับผมในส่วนของเฟดนะครับก็จะเป็นนิกเกิลซิลเวอร์จากทางเจสก้านะครับ22เฟดก็จากที่ผมลองดันสายก็ถือว่าลื่นมากครับในส่วนของเรเดียสนะครับก็จะเป็นคอมพาวด์เรเดียสนะครับ10ถึง12นิ้วครับลูกบิดล็อกสายของทางโกโตะนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบวินเทจนะครับแล้วก็มีการไล่ระดับสายด้วยนะครับทำให้ไม่ต้องใส่สตริงทีนะครับผมครับสำหรับสเปคก็จะประมาณนี้นะครับไปลองฟังเสียงกันดูครับThank you.
ครับหลังจากที่ได้ทดสอบเสียงแล้วนะครับในความคิดผมก็หน้าตาเนี่ยมันจะแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าในส่วนเสียงเนี่ยผมคิดว่ามันออกไปทางโมเดิร์นนะครับสายโมเดิร์นนี่ก็รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของไดนามิกเรียกได้ว่าแบบดีดเบาก็เบาครับดีดดังก็ดังไม่ว่าจะเป็นตามแรงนะครับหรือว่าการเล่นปิกกิ้งเบาๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบสนองทุกย่านเลยครับผมด้วยความที่พิกัพจากไซโตนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความแบบหนาๆใหญ่ๆนะครับซึ่งด้วยความใหญ่เนี่ยหัวโน้ตมันก็จะมีความชัดดีดแล้วมันก็จะออกแบบที่ได้ยินนะครับมันก็จะมีความหัวโน้ตที่ชัดครับผมก็ในส่วนเรื่องเสียงแตกนะครับผมทดสอบเป็นเสียงแตกอ่อนไปเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเสียงแตกหนักกันดูบ้าง นะครับว่าซิงค์นคอยสอบตัวนี้มันจะไหวหรือเปล่าครับเสียงแตกนะครับก็จะมีความโป่งระดับหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกครับตัวเสียงเนี่ยจะมีความโมเดิร์นครับเรื่องย่านเบสเนี่ยก็ถือว่ากระชับมากครับผมเล่นเบาเล่นหนักเล่นสตัมเนี่ยเสียงก็จะมีความโป่งนะครับพวกสาย1 2 3เนี่ยเวลาดีดแบบพวกคอร์ดที่มีเทนชันนะครับก็ยังได้ยินเสียงสายครบครับผมครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครจากรูปลักษณ์ก็แน่นอนครับใครที่ชอบทรงเทเลเนี่ยถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าสวยตัวจริงสวยมากครับส่วนในเรื่องเสียงเนี่ยก็มีเสียงที่เล่นได้กว้างครับเล่นได้หลากหลายแนวออกไปทางโมเดิร์นนะครับสำหรับชาวคลาสสิกวินเทจเนี่ยอยากให้ลองมาดูครับอาจจะถูกใจในซาวด์ใหม่ๆของ Telecaster ครับครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าไซโต้ Telecaster Classic Telecaster นะครับเข้ามาลองได้นะครับที่ร้านไอกิต้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องไอกิต้านะครับสำหรับวันนี้ First Monday ขอลากันครับผมสวัสดีครับ